รู้นะเขาไปนอนไม่หลับ3คืนนี่กับจะกลับจะลาเข้าเขาจะเป็นไม่ค่อยทำงานเลยจะพี่สันติครับเป็นยังไงบ้างพี่ตอนครบ5ยกในความรู้สึกเรียกแบบเบอร์แล้วหมด5ยกครับชุดนั้นก็มันก็น่าจะสิ้นง่ายครับผมไม่ได้ว่าใครก็ดูเป็นเสียดายดีที่ไม่จับฉลากคนรอบอีกอัดฉีดอะไรเท่าไหร่พี่แสนสองแสนสี่เนี่ยครับอ๋อแสนสี่จากใครบ้างพี่หรือพวกไม่รู้เป็นพี่วันมาบอกครับเป็นแรก50,000แล้วก็มาแสนหนึ่งก็แสนสองแสนสี่ประมาณแสนสี่ครับครับตัดสินง่ายๆเลยแต่ยังเก่งนะยังเก่งที่ได้ไม่ได้จับเลยครับไม่ได้จับด้วยเขาจับก่อนวันนี้ดูฟอร์มลูกศิษย์แล้วเป็นไงที่สันติดูว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนไหมพี่ก็ต้องผมว่าเขาต่อยดีนะเพราะว่าเราเพิ่งเข้ากรุงเทพใหม่ๆเรียกว่าใหม่นะครับวันนี้โชคดีนะได้หมดด้วยเขาแต่เขาก็แข็งแกร่งเขาหินจริงเขาโดนฟันแตกยับก็ยังเดินอยู่ครับเสียดายไม่รู้จะพูดอะไรเสียดายอย่างเดียวถ้าชนะวันนี้ได้2เด้งเลยนะเข้า11 151ครับโยมนี่เหรอนะครับเอาต้องครบยกกันต่อ151เลยพี่10เนี่ยผมฟังเหรอผมฟัง11นะอ๋อที่แรก31ไป51 11ผมก็เลยไปฟังผมว่าแบบครับเดี๋ยวว่าชนะแล้วชนะแล้วเดี๋ยวดูในเสร็จขอบคุณพอดูแบบอาวุธยก5มันชัดเจนเห็นใช่มั้ยเป็นไงน้องเค้าแข็งมากมั้ยเจ็บหนักวันนี้เจ็บตรงไหนอะไรมั้ยไปมันเจ็บหรือมันเหนื่อยไปต่อยเขาไหมมันเจ็บใจครับเจ็บใจแผนสี่นะ